กระทรวงคมนาคมที่ตอนนี้ก็เดินหน้าในการลงทุนเส้นทางคมนาคมต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมอเตอร์เวย์ในสายสำคัญเรื่องของรถไฟรางคู่ทางคู่ก็ตามเนี่ยนะครับจะมีการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ6พื้นที่ทั่วประเทศวงเงินลงทุนกว่าแสนล้านบาททีเดียวครับมีโครงการอะไรกันบ้างไปดูครับหลังจากที่แผนงานตามนโยบายขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษเริ่มที่จะเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะสามารถเริ่มดำเนินการได้นะครับซึ่งกระทรวงคมนาคมได้รับอนุมัติแผนงานจากคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหรือว่ากนพไปวงเงินถึง 109,047 ล้านบาทลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก6พื้นที่ใน5จังหวัดครับคือจังหวัดตากจังหวัดมุกดาหารจังหวัดสงขลาจังหวัดสระแก้วและจังหวัดตราดด้วยกันปลัดกระทรวงคมนาคมนะครับคุณสร้อยทิพย์ไตรสุดบอกว่าตามแผนงานที่กำหนดไว้เนี่ยได้แบ่งเป็นโครงการเร่งด่วน149โครงการทยอยดำเนินการตั้งแต่ปี57จนถึงปี59ครับมูลค่า 21,182 ล้านบาทส่วนใหญ่เป็นโครงการที่ลงทุนในปี59มูลค่ารวมกว่าแสนขออภัยครับ 13,096 ล้านบาทส่วนระยะกลางนะครับในปี60ถึงปี62จะลงทุน54โครงการมูลค่า 7,369 ล้านบาทและโครงการระยะยาวหลังปี62เป็นต้นไปอีก15โครงการมูลค่า 17,636 ล้านบาทครับหากแยกการใช้งบประมาณรายจังหวัดในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรกนะคะก็จะพบว่าสงขลาค่ะเป็นจังหวัดที่ใช้งบประมาณสูงสุด 40% ของงบประมาณรวมโครงการหลักเป็นการลงทุนมอเตอร์เวย์อำเภอเมืองและไปจนถึงอำเภอสะเดานะคะท่าเรือสงขลา2ด่านสะเดา2และก็จะมีการขยายด่านสะเดา1รองลงมาเป็นจังหวัดหนองคาย 23% เป็นการลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าทางคู่ขอนแก่นหนองคายลานเอ็กซ์เลย์สินค้าตู้สินค้าตู้คอนเทนเนอร์และขยายลานจอดท่าอากาศยานอุดรธานีด้วยค่ะตามมาด้วยจังหวัดตาก 13% เป็นการลงทุนทางหลวงหมายเลข12อำเภอเมืองอำเภอแม่สอดและขยายท่าอากาศยานแม่สอดส่วนที่เหลือเป็นการลงทุนในจังหวัดสระแก้ว 10% มุกดาหาร 9% และตราดอีก 5% ส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงด่านอาคารสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองปลัดกระทรวงคมนาคมบอกนะครับเมื่อสิ้นสุดแผนดำเนินการในช่วงปี 58 ถึง 63แล้วจะเกิดโครงการพื้นฐานก็คือทางหลวงและมอเตอร์เวย์รวม433กิโลเมตรทางรถไฟ106กิโลเมตรท่าเรือ1แห่งสถานีขนส่งสินค้าชายแดน6สถานีพัฒนาท่าอากาศยาน1แห่งด่านศุลกากร5แห่งด่านตม.หรือว่าตรวจคนเข้าเมือง2แห่งด่านตรวจสินค้าเกษตร6แห่งด่านขออภัยครับลานตรวจปล่อยตู้สินค้า2แห่งสถานีไฟฟ้าย่อย2แห่งและนิคมอุตสาหกรรมอีก6แห่งครับ